าฟังนิทานกันแล้วแมรี่เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆได้อาศัยอยู่กับคุณแม่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งได้ตั้งอยู่บนเนินหินด้านหนึ่งของหุบเขาจากส่วนหน้าบ้านแมรี่จะมองข้ามหุบเขาไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านที่พิเศษมากเพราะว่ามีหน้าต่างเป็นสีทองอารามแมรี่ได้อยากไปเยี่ยมบ้านหลังนั้นเหลือเกินเมื่อเธอได้เล่นอยู่ในสวนหน้าบ้านเธอมักจะหยุดยืนดูหน้าต่างที่สวยงามทอแสงประกายรุ่งโรจน์ราวกับมีเปลวไฟอยู่ท่ามกลางแสงแดดยามบ่ายเธอได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่และบอกกับตัวเองว่าฉันอยากจะไปดูบ้านหลังนั้นจังเลยคงจะวิเศษมากเลยถ้าได้มองอะไรผ่านหน้าต่างสีทองบานนั้นอะบางทีแมรี่จะได้ขอคุณแม่พาเธอไปยังหุบเขาแต่คุณแม่นั้นมักจะตอบว่าอะไรอย่าเพิ่งไปเลยแม่น่ะมีธุระที่จะต้องทำนะลูกเอาไว้วันหลังเดี๋ยวแม่จะพาไปแล้วกันนะจ๊ะเมื่อถึงวันเกิดอายุครบรอบ7ปีคุณยายของแมรี่ได้ให้จักรยานคันใหม่เป็นสีเงางามแมรี่นั้นดีใจมากและไม่นานเธอก็ได้ขี่จักรยานได้ชำนาญเนื่องจากไม่มีรถยนต์แล่นไปมามากนักในถนนคุณแม่จึงอนุญาตให้แมรี่ขี่จักรยานเล่นได้วันหนึ่งเธอมีความคิดดีๆขึ้นมาคุณแม่คะหนูขอขี่จักรยานข้ามหุบเขาไปหน่อยได้มั้ยคะหนูอยากจะไปดูบ้านที่หน้าต่างสีทองเหลืองอาลามอะค่ะเธอได้ขออนุญาตคุณแม่คุณแม่ได้ตอบว่าได้สิแต่ลูกต้องระวังตัวนะขอบคุณมากเลยค่ะแมรี่ได้ตอบแล้วก็รีบวิ่งออกไปจากบ้านกลับมากินข้าวเย็นให้ทันด้วยนะคุณแม่ได้ร้องตามหลังแมรี่ได้ออกเดินทางขี่จักรยานอย่างระมัดระวังตัวแล้วก็ชิดขอบถนนมากและก่อนที่จะเลี้ยวแต่ละทีเธอก็จะมองซ้ายมองขวาอย่างรอบคอบเมื่อเธอขี่จักรยานเข้าไปใกล้บ้านหลังพิเศษนั้นเธอได้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นทุกทีในที่สุดเธอก็ได้เห็นหน้าต่างสีทองใกล้ๆแล้วบางทีถ้าเธอโชคดีคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นอาจจะยอมให้เธอแตะขอบหน้าต่างสีทองก็ได้ในที่สุดแมรี่ก็มาถึงประตูหน้าบ้านของบ้านหลังนั้นเธอได้พิงจักรยานเอาไว้กับรั้วต้นไม้แล้วก็ได้เปิดประตูเข้าไปเฮ้ยฉันรอคอยวันนี้จะแย่อยู่แล้วเธอได้คิดพลางกั้นหายใจด้วยความตื่นเต้นโอ๊ยถ้าจะคอยไม่ไหวแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อแมรี่ได้เปิดประตูเข้าไปเธอไม่สามารถควบคุมใจได้อีกต่อไปเธอได้เงยหน้าขึ้นดูหน้าต่างสีทองที่สวยงามแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นไปใจนั้นกลับตกวูบความตื่นเต้นได้เปลี่ยนเป็นความผิดหวังที่เจ็บปวดรวดร้าวแต่หน้าต่างเป็นกระจกเก่าๆหรอเธอได้ร้องออกมาเบาๆน้ำตานั้นเกือบจะไหลดูธรรมดาเหลือเกินธรรมดามากเลยตลอดเวลาที่ฉันคิดว่ามันทำด้วยทองแต่ว่ามันเป็นหน้าต่างธรรมดาเหรอแมรี่ไม่นึกอยากจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆอีกแล้วเธอได้เปิดประตูแล้วก็ยกจักรยานขึ้นหมุนตัวเตรียมพร้อมที่จะขี่จักรยานกลับบ้านเมื่อเธอได้เริ่มออกเดินทางเธอก็มองข้ามหุบเขาและก็เห็นบางสิ่งที่ทำให้เธอหยุดชะงักเธอได้เห็นบ้านของเธอเองและมีหน้าต่างทุกบานนั้นเป็นสีทองสีทองอารามเป็นประกายเจิดจ้าเหมือนเปลวทองตอนนี้เองแมรี่ก็รู้ว่าทำไมหน้าต่างจึงได้เป็นสีทองหน้าต่างที่บ้านของเธอสะท้อนกับแสงอาทิตย์ยามบ่ายในที่สุดเธอก็ได้อยู่บ้านที่มีหน้าต่างเป็นสีทองเสียทีว้าวบ้านเราก็มีหน้าต่างเป็นสีทองอ๋อสวยจังเลย